ขาดกีฬาในยุคที่เป็นแต่ตอนนี้หมดสภาพสมัยนั้นใครเป็นอธิบดีสองก็หลายช่วงตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชินีสมัยก่อนนี้พระมหาท่านเป็นผู้โด่งดังมากในเรื่องการศึกษามีเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์เลยตั้งแต่ขึ้นตกเอาเรียนมาหมดเลยนะครับมีเป็นผู้สอนที่แตกกระจายที่เกี่ยวอะไรต่างๆก็น่าเสียดายคือการศึกษาต้องสอนท่านการรู้ประวัติท่านการสุขใจเกิดมีจังหวัดพอได้ยินอยู่ครับแต่เป็นว่าก็อยู่เป็นสังฆราชองค์แรกของวัดมหาธาตุใช่ไหมน่าจะใช่พอสมัยก่อนนี่ก็ใช้เป็นสังฆราชต้องย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุไม่ว่าจะอยู่วัดไหนก็ตามก็เลยมีการสมเด็จอยู่กระทั่งปัจจุบันมาปีสามลูกต้องที่มาแล้วก็ล้มเลิกไปอยู่วัดไทยวัดใหม่สมัยก่อนนี้ก็มีกติกาว่าเป็นสังฆราชต้องมาอยู่วัดมหาธาตุก็เลยดูว่าโอ้โหมันเป็นวัดที่มีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่อย่างน่าจะเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาที่เป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ที่โด่งดังที่เป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์เสียดายเนาะแต่ว่าตอนนี้การศึกษามันไม่ต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นว่าสู้วัดธรรมดาทั่วไปไม่ได้แหละวัดโมนีก็เป็นวัดธรรมดาไม่ใช่วัดดับเอกุนะครับอารามหลวงหรือเปล่าวัดโมนีก็อารามหลวงธรรมดา
เกี่ยวกับการสอบนักเตะที่เก่งๆนะครับพอผมอ่านตั้งแต่เด็กแล้วผมก็โอเคเรารู้แล้วแล้วก็แรงบันดาลใจแต่ว่าเราก็จะไปคิดว่า
ทุกอย่างมันก็มีข้อดีนะครับแต่มันผมต้องการที่ว่าทำไมเราสมาธิดีจังใช่ไหมครับแต่ดูหนังสือแป๊บเดียวเอาเหนื่อยแล้วมันคืออะไรนะครับผมก็เลยพยายามถามตัวเราเองว่าเราลองแปลหนังสือดูนี่แบบใช้แบบไอ้ตัวนี้ไอคอนดีนะครับโอ้โหแปลได้เลยครับกดล็อกกดล็อกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็แปลหนังสือทันทีตื่นขึ้นมาก็ทำอะไรที่วางเป้าหมายว่าจะแปลวันละ50หน้าต้องใช้เวลาในไหนล่ะเช้า10บ่าย10ไม่ต้องใช้เวลางั้นก็50หน้ารวดเป็นไปไม่ได้ยากหน้านี่สุดยอดเลยนะอาจารย์นั่นแหละผมคิดว่าบางครั้งตาก็ตกปอกเราตกปอกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะเพราะต้องสร้างสมความรู้มาสะสมความรู้มาทั้งชีวิตมันถึงจะระเบิดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมกันความรู้ที่เราเรียนทุกอย่างนี่คือสะสมเลยนะครับถึงเวลาบางครั้งเราอาจจะไปได้ยินเลทบลูเมอร์ไงครับเลทบลูเมอร์เนื้อย่างบุคคลนะเลทนี่ก็คืออย่างผมมานี่มาสายหรือมาอะไรนะครับมาเลทมันการสะกดเนี่ยเลท I R A T E ใช่ฮะ L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 ที่แปลว่าบานใช่ไหมใช่ใช่เราแปลภาษาไทยว่าเลทบลูเมอร์แล้วแปลยังไงว่าบานสายเหรอบานสายเราจะแปลนะครับสายบานก็ได้ไม่อยากรู้ความหมายจริงๆน่าจะเป็นมากคนที่บรรลุช้าหรือคนที่ประสบความสำเร็จบางคนเนี่ยบางคนประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ประมาณ40ประมาณนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับกราฟที่สูงมากเวลาคนทำงานจะสังเกตดูพวกเก่งๆแต่ก็มีเหมือนกันที่สำเร็จถึง80คนนั้นเด่นรูเบอร์ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่เดินยากบุคคลอย่างนั้นใช่ไหมครับอุคติตันยูวิปันติตันยูแล้วก็เหนื่อยยากเพราะฉะนั้นคำว่าเลทบลูเมอร์ลองไปอ่านดูของฝรั่งเราเขียนนะผมซื้อหนังสือเราตัวนี้หายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับชื่อเลทบลูเมอร์เอามาอ่านดูก็ช่วยเราเวลาเราอายุมากขึ้นมาอ่อนแล้วก็ยังมีเลทบลูเมอร์อยู่นะแล้วก็ยังประสบความสำเร็จได้ต่อเนื่องนะครับมันไม่ใช่ว่าลงมาพื้นลงไปไม่ใช่นะครับก็ต้องไปดูในพวกที่ก็ประสบความสำเร็จในตอนที่อายุเจ็ดสิบบางคนเป็นเศรษฐีตอน70-80อย่างนี้นะครับบางคนเป็นนักวิชาการเป็นอะไรหลายอย่างก็บอกว่าสโลบัตชวนเหลี่ยมดุมันคือเติบโตช้าแต่มั่นคงชีวิตที่ไม่ได้รีบประสบความสำเร็จนี่มันเหมาะกับในการในยุคนี้ด้วยบางทีเรารีบร้อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มารู้ออกมาแบบเป็นเหลี่ยมสำเร็จนะแล้วเราเรียนหนังสือก็จะไปคิดว่าเราเรียนตอนอายุเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับเราสามารถกำหนดได้สมมติว่า3ปีเนี่ยเราจะให้มันไปในทิศทางไหนนะครับเราไม่ใช่ว่าเราเรียนสเปกสปะบางคนใครเรียนใครสอนฟังไปทุกที่ผมว่ามันก็ไม่ได้นะแต่บางอย่างนี่ต้องเอาหลักสมมติเราต้องการหลักพุทธศาสนาเราควรจะเรียนคำพีอะไรมันจะต้องใช้คำพีเป็นตัววัดด้วยกันนะครับถูกไหมหรือว่าอาจารย์คนไหนที่เขาสอนเก่งๆแม้แต่อยู่ไกลหมื่นลี้ต้องไปไหมครับอย่างเงี้ยมันต้องฝึกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่มีคนส่งไปรู้เมื่อใครละส่งไปในกลุ่มละเป็นหนังสือเลยเป็นบทความของ The Matter อธิบายคำนี้ละจะส่งให้ผมด้วยก็ได้อาจารย์เข้าไปดูในรายคะแนนสีได้เลยก็ในหนังสืออภิธรรมที่เรียนของมัทโธอะค่ะเขาจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยว่าคุณเป็นติเหตุหรือว่าทวีเหตุเพราะว่าคนที่เป็นติเห
เหตุบางทีกว่าจะบรรลุก็ไม่ได้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เรามีหน้าที่ที่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดตลอดถึงวันหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของเราไปเรื่อยๆฝึกฝนที่เรียกฝึกปรือฝีมือทักษะความพยายามความพยายามบวกทักษะต้องรู้จักทำให้ฉลาดไม่ใช่สเปซสปาบางคนก็มีทักษะแต่ไม่พยายามไม่เพียรที่ไม่สำเร็จก็เหมือนสมัยที่ผมเป็นมาอยู่อาจจะมีทักษะแต่ว่าไม่มีความรู้การแปลหนังสือไม่เกิดขึ้นนะแต่ผู้ใดที่ทักษะบวกความเพียรบวกประมาณคุณนั้นไม่ต้องบวกความคุณทักษะคุณความเพียรกลายเป็นตระสิทธิความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก็คือตัวงานว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องคิดเราต้องรีสกิลตัวเองครับรีสกิลก็คือว่าทำงานร่วมกับใครได้บ้างนะครับสมมติว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มีทั้งถึง AI ใช่ไหมครับที่เราต้องทำงานร่วมกับเขาให้ได้ดังนั้นตามไม่ทันนะครับตามคนยุคนี้ไม่ทันนั่นเราก็เท่าที่ทำได้แต่ว่าในการเรียนของเรานี้ก็อาจจะต้องใช้ความเข้าใจเป็นหลักอย่าไปตามกระแสอย่าไปตามกระแสบางทีเราตามกระแสเกินไปเช่นกระแสการสอบประเรียนสอบนู่นสอบนี้อันนี้ก็เรียกว่ากระแสซึ่งเราต้องคิดเองว่าสอบสมมติเราสอบไปแล้วแต่ทำงานไม่ได้ต้องไปชั่งเลยครับคือผมไปชั่งมาแต่ผมเป็นเองนะทำไมผมต้องเลือกอินยาที่อีกแบบหนึ่งนะครับก็เราก็ไม่ใช่ว่าเลือกถูกนะแต่ว่ามันคือว่ามันเป็นทางเลือกที่เราพึงพอใจสมมติเราจะทำงานศาสนาเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมืออะไรความรู้ไวยากรณ์แค่ไวยากรณ์เล็กๆน้อยๆนี่เราจะแปลทัศนียภาพได้ต้องขาวเลยนะครับแปลได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีไหนที่มันจะช่วยความรู้แก่เราแล้วเราศึกษาอย่างไรให้สามารถอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวนั้นคือสำคัญจะแปลหรือไม่แปลไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติตามโอ้โหมันคือการเป็นไรครับการได้อะได้ครับได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาได้อย่างเต็มที่อะครับเพราะนั้นก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกดูนะครับแต่ว่าเราไม่มียังไม่มีหลักสูตรเรียนพระไตรปิฎกจริงจังอ่ะไม่มีเราคือพูดง่ายว่าเราเรียนแต่อ่านพระไตรปิฎกฉบับแปลแล้วก็ผ่านไปมันก็มีแต่ว่าถ้าเป็นการอ่านพระไตรปิฎกแบบโบราณที่เขาสั่งสอนมาเนี่ยผมว่าเราจำเป็นต้องมีนะจำเป็นต้องมีโครงการมีหลักสูตรนะครับจริงๆอย่างมีหลักสูตรทั่วประเทศอ่ะอ่านเรียนเข้าใจพิดกใช่ไหมครับในสำนักเรียนต่างๆที่ดังๆทำไมไม่จัดให้มานะครับจัดให้เป็นหลักนะครับบางทีเราจบสมมติเราจบปริญญาธรรมสูงแล้วไม่มีอะไรไปต่อยอดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการที่จะไปอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงนี่ถามว่ามันยังมีช่องโหว่ช่องโหว่ที่ต้องเติมเต็มเพื่ออะไรพื้นความรู้อย่างเช่นตอนนี้เราก็พยายามเติมเต็มด้วยการอ่านคัมภีร์เล่มติดแล้วขนาดเราไม่มีเวลานะเราก็พยายามที่จะอ่านให้มันตอกแตกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาเต็มๆนี่โอ้โหมันคือต้องอ่านเล่มติดอัตถกถาเล่มติดดีกาวิภาวินีนะครับแล้วตัวคัมภีร์เล่มติดเองต้องเข้าใจทุกอนุอันนั้นคือการเรียนจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่จะเป็นนักวิชาการศาสนานะครับและแต่เราเองเรายังไม่เป็นแต่เราก็อยากมีความรู้มีปัญญาก็ต้องเรียนแบบนั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นเรียกอะไรนะเป็นทางเป็นมรรคเป็นวิถีของการที่จะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสวยยังชิเนริตะชิเนริตังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุปายะก็มีอุบายมีว
วิธีการนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนไปแล้วนี่ก็พูดให้ฟังว่าจุดหมายเบื้องต้นก็ตั้งเป้าหมายให้มันเด่นชัดหน่อยแล้วให้เป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่สูงส่งจนกระทั่งเพื่อไปถึงอย่างนั้นก็กลายเป็นเป้าหมายที่เป็นเหมือนกับความฝันนะครับเพราะเป้าหมายมันต้องมองให้ระยะสั้นระยะยาวถือว่าผมตั้งใจจะทำแปลพระไตรปิฎกใหม่เป็นเป้าหมายชัดเจนมากนะครับแล้วปีหน้าก็จะพิมพ์ออกมาเป็นหนึ่งเล่มก่อนหนึ่งเล่มที่ท่านนิกายจะรวมเป็นเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวแล้วก็ต่อด้วยมัชฌิมาปีนี้ที่ท่านนิกายจะจบปีนี้ที่ท่านนิกายจบปีหน้ามัชฌิมานิกายกลางปีหน้ามันจะตั้งแต่กลางปีหน้ามัชฌิมานิกายที่แปลส่วนการพิมพ์นี่ก็อาจจะไม่ได้พิมพ์ที่เมืองไทยอาจจะต้องพิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันพิมพ์เป็นเล่มเดียวหนึ่งนิกายเล่มเดียวนี่ไม่น้อยนะครับต้องใช้กระดาษที่เบาบางที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์ในเมืองไทยคงยากนะครับก็ต้องอาศัยประเทศจีนนะครับมันก็จะเกิดอะไรที่ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะใจเดียวเราก็จะมองอีกว่าเราต้องการทิ้งนิกายถือไปเล่มเดียวประมาณเหมือนกับวิสุทธิมรรคปัจจุบันประมาณนั้นนั่นคือหนึ่งที่ท่านนิกายเราไม่ต้องไปจิบเล่มโน้นเล่มนี้แล้วนะครับมัชฌิมานิกายหนึ่งเล่มสังยุตอาจจะสองเล่มถ้ามันหนาเกินไปว่าสองแล้วก็สังยุตนี่เล่มเดียวเอาไม่อยู่ประมาณสังยุตนี่2,000น่าจะ2,500หน้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็อังคุดก็ดูก่อนว่าหนึ่งเล่มเอาอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสี่นิกายต้องผ่าน5เล่มส่วนวินัยก็สองเล่มนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปพระไตรปิฎกก็จะมีประมาณไม่ถึง20เล่มนะครับนั่นคือบุ๊กเรื่องสารพจน์นั่นคือบุ๊กมันไม่ใช่เป็นคัมภีร์นะครับคัมภีร์นับอีกแบบหนึ่งบุ๊กนับอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เรายังไม่เข้าใจว่าบุ๊กกับคัมภีร์มันคืออะไรมี45คัมภีร์เราเรียกว่าเป็น45เล่มไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าเวลาเราทำเป็นบุ๊กทำเป็นเรียกเป็นบทลุ่มใหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เขาทำหนังสือว่าเขาต้องการให้สะดวกอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้หลายเรื่องต้องมีจินตนาการนะคุณไม่ว่านะครับถ้าเราเรียนแบบไม่มีจินตนาการแล้วก็ยัง45ก็คือ45เล่มตลอดชาตินะครับอย่างเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมต้องคิดอ่ะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราทำอย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะพลิกแปลงเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีความรู้เลยนะครับในการที่จะทำเพราะฉะนั้นพม่าทำไมมี40เล่มลังกาอาจจะมี30เล่มก็ขึ้นอยู่กับการรวมบทเล่มนะครับเพราะแต่พิจารณาไม่ได้หมายว่ามี45เล่มมันไม่ได้หมายว่ามี45คำพีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการงานในการงานปริญญาแก้ให้ทราบอะไรกันว่าต่อไปนี่คนนักศึกษาก็ต้องเรียนเพื่อทำงานให้ได้หนึ่งหรือเรียนเพื่อความรู้ที่แท้ความรู้ที่ช่วยเราได้นะครับเช่นอ่านพระไตรปิฎกได้เราจะมีความสุขมากอ่านมหาปรินิพพานสูตรเรียนรู้เกิดความไม่ว่ามันเกิดอารมณ์ไม่รู้สึกปกติไม่ค่อยได้อ่านนั้นพระไตรปิฎกจบแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่อ่านมหาปรินิพพานสูตรจบนะครับของพระแพร่แต่เพราะนั้นถ้าเราตั้งใจนักศึกษาก็ลองอ่านพระไตรปิฎกด้วยก็ได้นะเพราะว่าบางทีรอให้มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อะไรต่างๆคงไม่ไหวไม่มีอะไรที่จะรอได้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกและเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกพระสูตรนะครับพี่ทำเราก็ศึกษาอยู่แล้วนะครับดังอาจารย์จิบกาแฟเลยนะครับเราวันนี้เราจะเริ่มนี่หรือเปล่าอาจารย์จตุพยูหะก่อนที่จตุก็อยากถามอยากสรุปให้ฟังว่า